นี่กูอย่างนี้ในเรื่องครับเอาโอกาสของมึงเลยไงแต่เล่นลูกหัวใช่นะอ่ะให้วันนึงดีนะมันตกมาไม่เตะฉันเข้าว่าไงขวานมาแต่เช้าจะไปไหนไงกูจะชวนให้ขนไปเที่ยวมาไว้บ้านพวกมือร้ายไปกูไม่เห็นมันแต่งตัวตั้งแต่เช้าแล้วเราไปกันเถอะร้องไปมึงนะอ๋อไอ้สามคนเนี่ยหกขาหกขากับหกลูกไอ้ร้องยังไงเนี่ยคะร้องยังไงเนี่ยหกลูกอะไรมึงเนี่ยลูกหนาอ๋องั้นแล้วไปไอ้สามคนเนี่ยกับหกลูกไอ้หกลูกกับหกขาไปเลยไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวเข้าเนื้อเด็กในชุมชนประเดิมของขุนครับมีความยากจนครับแทนด้วยครับ
เด็กทุกคนก็มีความพร้อมนะครับที่จะฝึกหัดดังนั้นก็เพื่อเสริมสร้างสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับแล้วก็เข้าตามอนุญาตไว้ชื่อลิเกบอกว่าต้องเป็นตังก๋วยเตี๋ยวขอฝากกับว่าเดี๋ยวก็จะเกิดตาเดี๋ยวชมกลุ่มนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำความรู้สึกแล้วก็ความทรงจำของท่านผู้ชมรายการนี่มาที่ครูจันทาผู้ประสานงานครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการสนับสนุนครั้งนี้มันเป็นความภาคภูมิใจนะอาจารย์ไม่คิดว่าเด็กเขาจะมีความสามารถในการเล่นลิเกได้นะคะแล้วก็เป็นการแสดงออกให้กับของเด็กที่มีเวทีให้กับเขาแสดงศิลปะการแสดงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการประสานงานกันนะครับระหว่างผู้ประสานงานทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองขลุงนะครับกับหัวหน้าคณะนะครับคุณเผ๋นะครับโต้โผลิเกซึ่งมันลงตัวพอดีนะครับลักษณะนี้สุดท้ายนะก่อนที่เราจะจบรายการของเราคุณเผ๋อยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมครับเชิญครับก็สำหรับผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับฝากด้วยนะครับว่าเด็กคือคลื่นลูกใหม่ที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีได้ดีเยี่ยมนะครับและภูมิใจนะครับที่มีวันนี้สำหรับเด็กมีเวทีให้เด็กได้แสดงออกนะครับและสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าเด็กบางคนครับเป็นผู้ที่ยากไร้จริงๆนะครับเด็กบางคนไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนเด็กบางคนจำเป็นจะต้องมาใช้เงินส่วนนี้เพื่อเอาไปทำการศึกษาเล่าเรียนถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการเรียนครับแต่ภาระหน้าที่ยังเยอะมากนะครับจังแล้วก็ขอบคุณทุกคนแฟนเด็กทุกคนนะครับที่ช่วยเราเสียบไฮล่าพร้อมกับผู้ประสานงานคือพี่สาวผมนะครับสาวที่แสนดีคุณจันทาประสานงานกับเด็กมาตลอดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวัฒนธรรมศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เนื่องจากโบราณเราควรอนุรักษ์ไว้และควรสนับสนุนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับท่านเห็นว่าทุกฝ่ายนะครับมีส่วนร่วมในการดำเนินการสิ่งเหล่านี้นะครับวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่ของคนไทยคนหนึ่งนะครับเป็นของส่วนของทุกคนนะฮะเราต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโทรทัศน์ธรรมและท่านผู้ชมครับเราพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ